หนิงปณิตาขึ้นแทน CEO แบรนด์ DTX Chlorophyll Plusแท็กทีมหมอของขวัญน้องฉัตรเปิดตัว2พรีเซนเตอร์สุดปังนิ้งปณิตาธรรมวัฒนะจับมือบริษัท WL Triple Tree จำกัดจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DTX Chlorophyll Plus ในคอนเซ็ปต์ Green Attract Wealth เขียวเหนียวซับพร้อมเปิดตัว2พรีเซนเตอร์แพทย์หญิงของขวัญปู่จิตนิรันดร์น้องชัดชัดชัยเพียงอภิชาติและเปิดตัวนิ้งปณิตาในฐานะ CEO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DTX Chlorophyll Plus อย่างเป็นทางการด้วยมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จากพระเอกชื่อดังเข้มฮัทสวีภัคพงษ์ไพศาลที่มาร่วมยินดีกับพี่สาวคนสนิทนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมความสนุกแบบจัดเต็มพร้อมโชว์สุดเซอร์ไพรส์จากดีเจสาวสุดเซ็กซี่ดีเจปักแป้งธนชาโดยมีดีเจดาดาวรินดาดำรงพลรับหน้าที่พิธีกรณบาสิลิกาโซนโพธาลัยเลเซอร์พาร์คตัวอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็ต้องทำงานกันเยอะๆนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณแบบว่า CEO ร่วมทุกๆคนที่แบบว่าช่วยกันสนับสนุนให้หนิงได้แบบทำในงานในธุรกิจอีกหลายพาร์ทของหนิงได้เดินหน้าไปเรื่อยๆซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เราใส่ใจมากๆเราอยากให้ทุกคนที่แบบหนิงเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครกินอาหารเสริมแค่ตัวเดียวทุกคนกินอาหารเสริมเยอะมากแต่ว่าบางทีการกินอาหารเสริมแล้วให้มันเห็นผลนะมันต้องทำเขาเรียกว่าอะไรอะล้างต้องคลีนร่างกายล้างร่างกายให้แบบว่ามันสะอาดเพื่อจะรับอาหารเสริมหลายๆตัวแล้วบางทีด้วยอาหารการกินด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันสิ่งตกค้างที่มันอยู่ในร่างกายเราเนาะบวกกับความเครียดบวกกับอะไรหลายๆอย่างมันก็ส่งผลเครียดหรออย่าใช้เปิดนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเออทำไมถึงเป็นตัวแบบว่าตัวนี้เพราะจริงๆอย่างเวลาเราจะทำผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวนึงอ่ะเราอยากให้ทุกอย่างมันมาจากตัวเราแล้วก็ให้คนที่เขาได้เอาไปใช้ได้เอาไปรับประทานเห็นผลจริงทดลองกันมานานไหมคะกว่าจะแบบตัวนี้คุยปีตัวนี้คุยกันปี2ปีกว่าจะจบสูตรนะพิรดานี่ก็ทางพิรดาก็จะดูแลในเรื่องของสูตรด็อกเตอร์ก็จะดูแลในเรื่องของทั้งหมดเขาก็จะว่าหนิงกันว่าทำงานกับใครก็หนิงว่าหนิงเรื่องมากสุดเลยเลยเยอะนิดนึงเยอะนิดนึงอันนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มความเยอะนิดนึงค่ะสำหรับแม่ต้องเป๊ะต้องเยอะต้องเวอร์นิดนึงส่วนผสมเยอะมากแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นตัวดีท็อกซ์ล้างร่างกายที่ใส่ส่วนผสมเยอะที่สุดในท้องตลาดเลยก็ว่าได้คือถ้าจะเป็นคลอโรฟิลแบบว่าที่ตามท้องตลาดมีพี่นิ้งบอกไม่ทำถ้าเกิดจะทำต้องเป็นคลอโรฟิลที่แบบว่าดีที่สุดนะตอนนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าส่วนผสมทุกอย่างคือแบบคัดแล้วคัดอีกมากกว่าดีท็อกซ์ทั่วไปมากกว่าดีท็อกซ์ลำไส้เพราะตัวนี้ช่วยดีท็อกซ์เลือดดีท็อกซ์ตับแล้วก็ดีท็อกซ์ลำไส้เลือดดีตับดีใช่ป่ะคะลำไส้ดีผิวก็สวยสุขภาพก็ดีนั่นแหละก็เดี๋ยวฝากเดี๋ยวนี้จะแจกให้ทุกๆคนได้ลองทานกันด้วยนะคะเพื่อจะตกเบ็ดให้ทุกคนมาอุดหนุนทดลองก่อนแล้วให้มาซื้อต่อได้ทุกวันแล้วก็แบบว่าเรารู้อยู่แล้วไงว่าการที่เราดื่มน้ำอ่ะเรียนมาว่าต้องดื่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วนะจะมีประโยชน์แล้วก็จะดีกว่าไหมเดาว่าน้ำที่เราดื่มทุกวันน่ะมันจะมีวิตามินแล้วก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับร่างกายซึ่งทุกวันนี้เอาจริงๆนะหนิงเองอ่ะเป็นคนที่ตอนนี้ถ้าดื่มน้ำเปล่าๆก็จะรู้สึกว่าไม่อร่อยละก็คือจะติดในการดื่มน้ำอันนี้เพราะว่าวันนั้นไปแต่งหน้าด้วยกันแล้วก็ถามพี่หนิงว่าเอ้ยอันนี้กระบอกน้ำอะไรแล้วที่เด็กก็เปิดมาบอกว่าเป็นแบบว่าคลอโรฟิลตัวนี้อะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็จะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในโมเมนต์ที่เขาตั้งแต่คัดเลือกสารสกัดแล้วก็เรื่องความเยอะของพี่หนิงคือเยอะจริงๆ อันนี้ยังไงบ้างอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าที่รู้กันนะก่อนเราจะเจอกันเนี่ยคือคุณแม่ก็จะมีความสกรีนหลายอย่างมากคือพี่หนิงจะเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจอะไรง่ายๆแต่ถ้าเกิดเขาเปิดใจแล้วแสดงว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่พ่อแม่ทำต้องดีที่สุดก็เลยได้พรีเซนเตอร์เลยลูกหลักแม่คือทุกวันนี้แค่จะแบบอย่างที่บอกว่าเวลาเราทำอะไรอ่ะมันเราก็จะเหมือนคนที่สนิทกับเราอ่ะก็จะรู้ว่ายังไงแล้วเวลาสิ่งที่มันดีอ่ะหนิงว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอ่ะจะยืนยันสิ่งนั้นออกไปให้ดีที่สุดและนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่แบบเขาก็เป็นคนที่ทำธุรกิจใช่ครับโอ้โหก็เรียกว่าเป็นช่างแต่งหน้าที่ปังสุดในวงการบันเทิงเราก็ว่าได้อ่ะพูดว่าธุรกิจเขาแบบก็เตรียมจะโกอินเตอร์ไปแล้วแต่ว่าวันนี้ก็แบบมาช่วยแบบ
ซัพพอร์ตหนิงมาช่วยแบบคิดช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าจริงๆต้องมั่นใจก่อนครับว่าสินค้าดีจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีโปรไฟล์หลายอย่างเราทำธุรกิจหลายอย่างถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจรับอะไรที่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วสินค้าไม่ได้คุณภาพคือมันก็จะเสียแบบเป็นระนาบเลยมันก็จะแบบว่าเหมือนแบบโดมิโนล้มเลยแต่ว่าสินค้าดีมันก็ช่วยกันฉุดทำให้เราเนี่ยพุ่งไปพร้อมกันแล้วก็เราเชื่อมั่นนะครับในตัวดีท็อกตัวนี้เป็นคลอโรฟิลที่มันมีความดีท็อกด้วยมันไม่ใช่แค่คลอโรฟิลปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าเขามีงานวิจัยรับรองคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะทำโปรดักต์อะไรก็ได้มันมีการรับรองจากแพทย์การรับรองจากแบบว่าโอ้โหสถาบันต่างๆเยอะแยะมากมายครับจริงๆพรีเซนเตอร์อีกคนนึงคุณหมอของขวัญนะคะใช่ครับแต่คุณคลอดน้องหมอก็เลยบอกว่าไม่ได้เลี่ยงแหล่งชุมชนนิดนึงอะไรอย่างนี้คุณหมอก็การันตีอีกคนมาคือไม่ให้เสียยี่ห้อไม่ให้เสียเครดิตเราแน่นอนจริงๆก็คืออย่างที่น้องฉัตรบอกแหละว่าเรามีหมวกหลายๆหมวกเนอะแล้วก็นักวันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเราทำงานเป็นแค่ดาราเป็นแค่พิธีกรมันความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญแล้วสมัยนี้เนี่ยหนิงเราต้องยอมรับว่าผู้บริโภคอ่ะเขาไม่ได้เราพูดอะไรดีๆแล้วเขาก็เชื่อเราของมันต้องดีจริงๆแล้วมันคือลองเทอมระยะยาวที่เราจะมีความมั่นคงในระยะยาวทั้งตัวเราและตัวทีมงานตัวทุกๆคนแล้วก็คนที่ทานไปเขาก็ต้องเห็นผลด้วยเช่นกันรสชาติหนึ่งอ่ะคนอื่นอ่ะกลัวว่าแบบคลอโรฟิลล์จะเหม็นเขียวจะกินยากไหมจะหยีหรือเปล่าหอมมากหอมเมลอนกินเป็นเมลอนแล้วทานแบบทานง่ายมากสำหรับคนที่แบบว่าดื่มน้ำน้อยรู้สึกดื่มน้ำเยอะๆแล้วแบบว่าเหมือนจะอ้วกอะไรอย่างเงี้ยดื่มน้ำมากไม่ได้ดื่มตัวนี้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยฉันดื่มน้ำได้เยอะขึ้นเอาง่ายๆอ่ะน้องลูกสาวบูดาปกติเป็นคนที่แบบกินยากมากอร่อยไหมคะอร่อยค่ะทานได้ค่ะแต่เด็กทานแค่ครึ่งซองใช่ทานเพราะว่าจริงๆอ่ะหนึ่งซองของเขาอะค่ะเทียบเท่ากับเรากินผักเป็น10กิโลพวกเด็กๆหรือว่าผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายหรือว่าอย่างผู้สูงอายุอย่างเงี้ยที่แบบว่ากินเผ็ดมากไปก็ท้องเสียอันนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะตอนนี้ก็คือมีตัวแทนจำหน่ายของ OC นะคะทั่วประเทศเลยนะคะก็ฝากตัวแทนจำหน่ายด้วยและที่สำคัญในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายเวลาเราจะซื้อเราก็ขอดูบัตรเท่านิดนึงเราตัวแทนดูบัตรตัวแทนนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็จัดจำหน่ายทั่วประเทศแต่ว่าตอนนี้ของขาดตลาดนิดนึงเพราะว่าขาดตลาดแล้วค่ะล็อตแรกออกมาก็หมดเกลี้ยงเรียบร้อยหมดตั้งแต่ก่อนเปิดตัวอีกค่ะตอนนี้หมดไปแล้ว 50,000 กล่องค่ะก็ฝากบอกว่ารอนิดนึงแล้วหนิงเชื่อว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสุขภาพเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากคือถ้าสุขภาพเราไม่ดีอ่ะมันจะไม่มีอะไรที่ให้เรามีแรงที่จะขับเคลื่อนไปทำอย่างอื่นเหมือนกันเพราะว่าพี่หนิงเป็นคนพูดตลอดค่ะว่าทำงานเนี่ยอย่าทำงานแต่หาเงินอย่างเดียวต้องดูแลสุขภาพด้วยแล้วเรารู้สึกว่าการลงทุนกับเองมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและที่สำคัญคือเราคุยกับทีมผู้บริหารน่ะจริงๆ product ตัวนี้แล้วก็รวมถึงพี่หนิงเนี่ยทำมาเพื่ออยากจะช่วยคนอยากจะให้คนที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องภาวะความเครียดซึ่งจริงๆระบบความเครียดอ่ะมันมาจากการที่เราไม่ได้ขับถ่ายมันเลยทำให้อารมณ์เสียหงุดหงิดหรือบางคนก็อาจจะนำไปสู่ความเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเกิดเราอ่ะมีการที่แบบว่ามีการดีท็อกซ์หรือมีการขับถ่ายที่ดีอ่ะมันจะทำให้อารมณ์เราดีครับ